สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับ Manager อร์ออนไลน์หรือว่า MGR ออนไลน์ได้พาดหัวข่าวบอกว่าทีรชัยย้ำเงินดิจิตอลเพื่อไทยเข้าข่ายเป็นเงินตราเนื้อหาใจความครับนายธีรชัยภูวนาถนาราดุบาลซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาก่อนนะครับปัจจุบันนี้เป็นประธานกรรมการหน้าพิจารณาของพักพลังประชารัฐเนี่ยธีรชัยได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยให้หัวข้อว่าเงินดิจิทัลเป็นเงินตราโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับท่รชัยบอกว่าผมเนี่ยขอแนะนำท่านนายกเศรษฐานะครับอาจจะต้องถึงขั้นยกเลิกโครงการแจกเงินดิจิทัลกันเลยปัญหาลำหักลำโค่นค,นคือในแง่มุมของกฎหมายซึ่งถ้าเกิดว่าไม่เคลียร์เนี่ยท่านก็จะพารัฐมนตรีของพรรคร่วมลงเหวไปด้วยนะครับ ผมให้ข้อสังเกตเอาไว้ต,ต่อไปนี้กันแล้วกัน 1. ทําทำไมจะต้องแจกเป็นเงินดิจิตัลล่ะครับพักเพื่อไทยหาเสียงโดยชูโครงการแจกเงินดิจิตัลเป็นเรือธงนําหรือว่าแฟลกชิพถ้าหากว่าแจกเป็นเงินธรรมดาสังคมเขาก็จะประนามว่าเป็นการใช้เงินหลวงเพื่อสร้างความนิยมเพราะฉะนั้นจึงต้องโปรโมทว่าการเป็นเงินดิจิตอลจะทําให้ต่างชาติเนี่ยตะลึงงินในความสามารถของพักเพื่อไทย แล้วก็อ้างว่าเงินดิจิตอลจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ทางการเงินทั้งๆท,ท,ที่มันไม่เป็นความจริงเลยนะครับคนที่เขารู้เรื่องดิจิตอลผิวเผินเนี่ยก็ช่วยกับโปรโมทบอกว่าจะเป็นเรื่องมหัศจรรย์ทั้งๆท,ท,ท,ที่เครื่องมือที่จะสามารถพัฒนาประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยมันไม่ใช่เงินดิจิตอลตามที่พักเพื่อไทยออกแบบเอาไว้เลยนะครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าไม่แจกเป็นเงินดิจิตอลเนี่ยก็บ่มีไกด์สิครับ เครดิตท,ทางการเมืองก็จะหมดไปและนอกจากนี้เนี่ยยังมีประเด็นอาจจะมีผลประโยชน์ส่วนตนแก่พรรคพวกและข้อมูลของคนเกือบทั้งประเทศไปตกอยู่ในมือของคนไม่กี่คนที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในการหาเสียงทางการเมืองและก็ในทางการตลาด 2. ถ้าแจกเงินดิจิตอลมันก็จะกลายเป็นเงินตราขึ้นมาตามที่สำนักง,งานกฤษฎีกาวินิจฉัยเงินดิจิตอลว่าพระราชบัญญัติเงินตราพุทธศักราช2 5 0 1 จากการตีความการดําเนินนโยบายตามข้อกฎหมายฉบับนี้เนี่ยทางสํานักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าสามารถดําเนินนโยบายได้นะครับถ้าถ้าสามารถเก็บเงินหรือให้ร้านค้าที่รับเงินเป็นคนสุดท้ายเบิกเป็นเงินสดออกมาภายในเวลา6เดือนตามระยะเวลาโครงการโดยไม่ขัดกับกฎหมายแต่ถ้าในทางตรงกันข้าม ถ้าไม่เก็บกลับมาภายในระยะเวลาของโครงการแล้วยังปล่อยให้มีการนำเงินดิจิตอลไปใช้ต่อเนี่ยแบบนี้จะถือว่าขัดต่อกฎหมายนะครับเพราะถือว่าเป็นเงินสกุลใหม่ขึ้นมาผมขอเรียนอย่างนี้นะครับผมขอเรียนว่าเป็นการพิจารณาเฉพาะในแง่มุมการคงอยู่หรือว่า Time Value ซึ่งเป็นพฤติกรรมเฉพาะเพียงภายนอกระบบเท่านั้นแหละครับสนงเนี่ยเขาจึงแนะนาให้หยุดแล้วก็ยุติซะเก็บเงินดิจิตอลกลับ ภายในเวลา6เดือนแต่ว่าในแง่มุมวัตถุประสงค์ของการใช้งานหรือว่าเ e ด i เอมโวลูเน่ซึ่งเป็นพฤติกรรมภายในระบบนั้นเงินดิจิตอลที่แจกจะเข้าข่ายเป็นเงินตราอย่างแน่นอนผมก็เลยมีความเห็นตรงกับท่านที่เคยเป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาท่านหนึ่งท่านบอกว่ากรณีคูปองที่บริษัทห้างร้านแจกให้กับลูกค้าเพื่อส่งเสริมการขายเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดนะครับว่าใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าจากห้างที่แจกคูปองหรือว่าห้างในเครือ เท่านั้นแหละครับไม่อาจจะนําไปชําระหนี้ตามกฎหมายได้ทั่วไปเหมือนกับเงินตราแต่เงินดิจิตอลที่รัฐบาลจะแจกเนี่ยสามารถนําไปใช้ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้อื่นซึ่งมิใช่เป็นผู้ออกได้เป็นการทั่วไปโดยเนื้อหาทางเศรษฐกิจเงินดิจิตอลจึงเป็นเงินที่สามารถชําระหนี้ได้ตามกฎหมายจึงมีสภาพเป็นเงินตรานะครับ และเงินตราเนี่ยหมายถึงวัตถุหรือเครื่องหมายใ,ใดๆจึงย่อมรวมไปถึงวัตถุไม่มีรูปร่างด้วยถ้าอธิบายกันแบบชาวบ้านชาวบ้านพักเพื่อไทยอ้างว่าเงินดิจิตอลดังกล่าวเป็นเพียงคูปองในศูนย์อาหารเท่านั้นแต่ว่าในศูนย์อาหารในปกติย่อมไม่มีขนาดใหญ่ครอบคลุมทั่วราชอาณาจาักรขนาดนี้นะครับร้านค้าที่ได้รับคูปองจะไม่เอาคูปองเนี่ยไปชําระหนี้ร้านค้าอื่นหรือเอาคูปองไปชําระหนี้ให้กับซัพพลายเออร์ซึ่งอยู่นอกศูนย์อาหารนะครับ และนอกจากนี้เนี่ยลูกค้าจะไม่ให้ความเชื่อถือถึงขั้นที่จะใช้คูปองเป็นเครื่องมือในการกู้ยืมระหว่างกันสรุปแล้วเนี่ยถ้าเกิดท่านนายกเดินตามข้อแนะนําที่พิจารณาเฉพาะในแง่มุมการคงอยู่ท่านอาจจะทําให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะเนี่ยฝ่าฝืนกฎหมายนะครับ 3. ถ้าเป็นเงินตราก็ต้องตรากฎหมายขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลจะแจกเงินดิจิตอลซึ่งมีสภาพเป็นเงินตราแบบตรงไปตรงมาก็ยังสามารถทำได้อยู่นะครับโดยรัฐมนตรีคลังอนุญาตให้เอกชนตามมาตรา9ของพรบเงินตราพุทธศักราช2501แต่คุณรุศนาโตสิตรกูเนี่ยกล่าวถึงความเห็นของผู้ที่เคยเป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาท่านนี้บอกว่าเมื่อเงินดิจิตอลเป็นเงินตราแต่ไม่ใช่เงินตราที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกระสาจะแจกได้หรือไม่ จึงต้องนำมาตรา9ของพรบงเงินตราพุทธศักราช2,501เนี่ยมาประกอบการพิจารณาประเด็นสําคัญเนี่ยก็คือในปี2,501ที่มีการร่างและตรากฎหมายมาตรา9เนี่ยนะครับตอนนั้นยังไม่มีดิจิตัลเทคโนโลยีซึ่งเป็นวัตถุที่ไม่มีรูปร่างเพราะฉะนั้นถ้าจะนําเอาดิจิตัลเทคโนโลยีเข้ามาประกอบในเรื่องของเงินตราเนี่ยก็จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมมาตรา9ให้หมายความรวมถึงวัตถุไม่มีรูปร่างด้วย อธิบายแบบชาวบ้านเนี่ยนะครับก็คือเงินดิจิตอลมีสภาพทางเศรษฐกิจเป็นเงินตราอย่างหนึ่งถ้าเกิดรัฐมนตรีครังจะอนุญาตเอกชนก็ต้องยื่นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเดาได้เลยครับว่าธนาคารชาติหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยคงไม่ให้ความเห็นชอบหรอกครับและกรณีพิจารณาว่าพรบงเงินตราปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยถ้าจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องตราพระราชบัญญัติใหม่ผ่านรัฐสภาพเพื่อแก้ไขพรบงเงินตราซะก่อน การพัฒนาสู่เศรษฐกิจดิจิทัลต้องทำแบบเต็มรูปแบบนะครับไม่ใช่ตะแบงทำเฉพาะส่วนไอ้ตรงนี้แหละครับที่เป็นอุปสรรคขนาดใหญ่และก็ดูเหมือนว่าพักเพื่อไทยไม่ได้คำนึงไว้เลยในการหาเสียงเลือกตั้งลงวันที่29ตุลาคม2566